ชีวิตความเป็นแม่นะลูก 2-3 เดือนแล้วก็ยังแบบฝังเต้าอยู่เลยมิมี่เธอก็รักลูกมากเลยนะรักมา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 กเลยนะเอสไม่กินด้วยหรอเอสไม่กินด้วยหรอเอสไม่กินด้วยหรออ้าดูสิลาเต้กับคาปูชิโน่แบบฝั่งเต้าเลยก้าก้าไม่กินหรอจ๊ะก้าไม่กินด้วยหรอก้าไม่หิวหรอหืมก้าจะนอนหรอไม่หิวแล้วใช่ไหมไม่จนนะจะนอนนอนเลยลูกนอน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 จ้ะนอนนอนนอนง่วงเหรอก็นอนเลยนอน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 อุ๊ยมาฝั่งเต้าด้วยอีกตัวหนึ่งมาแล้วทุกคนนี่คือการฝั่งเต้าของแมวนะคะคือแบบว่ามีการซุกมีการซุกมิมี่ทำไมไม่นอนให้ลูกกินนมนี่คือการสึกแย่งเต้านะคะทุกคนสึกแย่งเต้าจังจังแม่ลูกโอ้ยโอ้ยสุดสวัสดิ์กันเหลือเกินสามตัวนี้ก็ไม่ยอมกันนะทุกคนนี่ค่ะคือการฝังเต้าหมิมี่ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะสามตัวนี้ก็สุดค่ะนี่คือเสียงอะไรเสียงหายใจของแมวเหรอสามคนนี้ฝังเต้าลงไปแล้วนะคะทุกคนนะคะกำลังดูนมแม่อยู่มิมี่ไปไหนมิมี่น่าจะหิวแล้วค่ะทุกคนอยากขังแม่มาก่อนน้องยังเด็กอยู่น้องยังยอดได้คาปูชิโน่น้องเราจะห่างเหินกันไปแล้วนะจ้าเราจะห่างเหินกันไปแล้วนะเราจะไม่ทักไม่ทายกันเลยหรอไอ้จมูกชมพูยาวสวัสดีค่ะทุกคนหน่อยยาวยาวยาวว้าวว้าวไม่มีอะไรเล่นแล้วแม่อิดก็ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเล่นกับแมวนี่แหละไปอยู่ชอบจุกจิกจุกจิกจุกโกนก้าผมไปไหมอ่ะก้าเหรอที่หายใจรุนแรงอ่ะก้าเหรอที่หายใจแรงขนาดนี้อืมอะไปก้าเป็นอะไรอ่ะก้าโดนอะไรกัดหรือเปล่าก้าโดนอะไรกัดหรือเปล่าทำไมก้าแบบเงาไงเขาบอกว่าแมวนี่มันช่วยบำบัดคนได้นะ
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลวิกลจริตอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนะอิมไม่ชอบแมวมากเลยนะทุกคนเหตุผลที่ไม่ชอบแมวเพราะเมื่อก่อนนะเราอยู่พ่ออิมเป็นครูใช่ไหมแล้วเราอยู่บ้านพักครูพอเราอยู่บ้านพักครูใช่ไหมคะเขาก็จะน้องก็เอาแมวมาเลี้ยงแล้วมันก็แล้วก็กลิ่นเหม็นเต็มบ้านเลยอะค่ะก็เกลียดมาตั้งแต่นั้นนะแล้วก็ตีมันมาตลอดเลยค่ะแล้วแมวมันก็เหมือนรู้นะว่าเราเกลียดมันมันก็เกลียดเรานะทุกคนเชื่อไหมว่ารูปอะตั้งกันอยู่เต็มมากเลยนะมันเตะรูปอีตกลงมาเลยอะค่ะทุกคนเตะรูปอีตกลงมาข้างล่างเลยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอีเกลียดแมวมากแล้วก็คือไม่เคยยุ่งกับแมวเลยแล้วก็เมื่อก่อนอีเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจอะนะก็คือจะเกลียดแบบขนแมวมากเลยแต่มาปลดล็อกตอนที่ไปทำงานนะคะแล้วก็เด็กๆ เขาบอกว่าเนี่ยครูขาหนูมีแมวที่เพิ่งคลอดมานะอยากให้ครู1ตัวอะไรเงี้ยครูสนใจไหมแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าเราเลิกกับแฟนเราอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นนะเราก็แบบประมาณว่าเหงาๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอามาสิแต่ว่าครูไม่ได้รักแมวนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครูจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอ๊ยหนูรู้ว่าครูเลี้ยงได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เอามาเลี้ยงนะก็มาเลี้ยงจนเกือบปีอะค่ะทุกคนแล้วก็คือแบบรักก็เป็นห่วงมันมากเลยนะตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายทำให้เราแบบปลดล็อกอะค่ะปลดล็อกแบบเหมือนประมาณว่าความเกลียดแมวอะนะเพราะด้วยความที่แบบว่าเราเอาเขามาเลี้ยงหนึ่งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องทำให้ดีที่สุดใช่ไหมแล้ววันที่เสียใจที่สุดแล้วรู้ว่าตัวเองฉันไม่ได้เกลียดแมวนะก็คือวันที่แมวอ่ะโดนรถชนตายเพราะตอนนั้นนะเขาก็เริ่มดีดแล้วนะทุกคนเขาก็ประมาณ 5-6 เดือนนะคะเป็นแมวที่แบบประมาณว่าซนมากเลยนะเขาก็จะประมาณว่าไปวิ่งเล่นข้างนอกค่ะไม่ยอมในกระบะแล้วก็จะวิ่งเล่นบนสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าบ้านอีดตอนนั้นนะมันจะมีร้านขายติ่มซำใช่ไหมคะทุกตอนเช้าคือรถจะเยอะมากเขาออกไปตั้งแต่เช้านะทุกคนอีทก็ไปจับมาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ปิดประตูบานเลื่อนเอาไว้ค่ะเป็นประตูกระจกนะไม่รู้เขาแหวกออกไปตอนไหนทุกคนก็คือรู้อีกทีนึงคือหายไปหลายชั่วโมงมากแล้วก็ตามหาตามจนหาไม่เจอจนกระทั่งคนข้างบ้านมาเจอว่าอามี่ใช่แมวอีดะชื่ออามี่ค่ะอามี่โดนรถชนอยู่ตรงที่จอดรถตรงลานติ่มซำอะค่ะทุกคนก็แบบโอ๊ยอีเสียใจมากเลยนะคือแบบเสียใจสุดๆเลยค่ะก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่เลี้ยงแมวอีกเลยนะแต่มันก็กลายเป็นการปลดล็อกให้เราแบบว่าอยากจะดูแลใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่มากกว่าคนอะไรเงี้ยอยากจะดูอะไรสักอย่างที่มีชีวิตที่มากกว่าคนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีลูกใช่ไหมเราก็มีหลานอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันก็ปลดล็อกทำให้เรารู้สึกว่าเราก็รักกับแมวนะแมวมันก็น่ารักนะมันก็ขี้อ้อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเล่นๆแอบดูเราอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ถ้าจะให้เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงนะอันเนี้ยก็คือเป็นแมวของน้องมัดหมี่นะคะแมวของน้องมัดหมี่ตอนแรกอีจะเอาตัวนี้ไปเลี้ยงว่าเอาไปเลี้ยงอีกตัวนึงแต่น้องมัดหมี่ไม่ให้นะเขาบอกว่าเขารักของเขาทุกตัวอะไรอย่างนี้เราก็โอเคเราก็ไม่ไปอะไรกับหลานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยค่ะแมวมันก็มาหาเองที่บ้านมันก็รู้แหละว่าตรงนี้มันเย็นอะไรเงี้ยค่ะแมวมันก็นอนมันเล่นตรงนี้ลาเต้อยู่ข้างนอกค่ะทุกคนตอนนี้ที่อยู่ที่กองอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคาปูชิโน่ไอเอสเพรสโซ่กับอาราบิก้านี่มันเหมือนกันเลยจริงๆนะแต่ตอนที่นอนอยู่ตรงนี้ค่ะจะประมาณว่าลายเสือตัวนี้ก็จะเป็น S นะคะส่วนตัวนู้นจะเป็นทองกลมๆทองเยอะกว่าหน่อยก็คือจะเป็นเอสเพรสโซ่ค่ะนี่เอสเพรสโซ่กับอาราบิก้าเวลาอยู่ด้วยกันนะถ้ามั่วๆนี่แบบแทบจะจำไม่ได้เลยนะคะว่าใครน้อนี่ไปอยู่กับเราไหมน้ออันนี้คือแม่แมวค่ะมิมี่แล้วก็ลาเต้อ๋อว่าทำไมลาเต้ถึงไม่ห่างมิมี่เลยเพราะว่าลาเต้จะเป็นตัวเดียวที่ยังไม่ได้กินนมแม่เขานี่ค่ะฝั่งเต้าอีกแล้วค่ะไปเร็วไปฝั่งเต้าไปฝั่งเต้าอย่ายอมฝั่งเต้าแม่นั่นแหละอ
เอสออกมาแล้วเอสเมื่อกี้น่ะเอสตัวเดียวอ่ะที่ยังไม่ได้กินเออสุดแย่งเต้าอีกแล้วค่ะทุกคนคือภาพนี้ได้เห็นกันแบบจนชินมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะทุกคนอีกต้องเตรียมตัวถึงปิดเทอมอีกก็ยังทำงานอยู่นะคะอีกก็ยังไม่สามารถที่จะไปไหนหรือไปต่างจังหวัดได้ก็บวกกับภารกิจที่แบบว่าเดี๋ยวมีภารกิจที่จะต้องทำวันต้นเดือนเมษานะคะแล้วก็พฤษภานะคะตอนนี้ก็เลยใช้ชีวิตอยู่นี่ค่ะอยู่บ้านเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเบื่อนะถ้าเกิดว่ามีแต่คลิปวิดีโอแมวหรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เอามาให้ดูเป็นเดลี่รูทีนไปเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือจะเอามาให้ดูนะคะอีชอบไลฟ์สไตล์นี้มากเลยทุกคนนี่สี่ตัวนะเป็นลุงแม่เขาคนเดียวคือมิมี่คือหิวบ่อยมากมิมี่จะมาขออาหารพ่อบ่อยมากเลยตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ากินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกเป็นยังไงแต่ก็คือเข้าใจได้นะเนี่ยค่ะเขาต้องมาต่อสู้กับลูกตั้งสี่ตัวแล้วแต่ละตัวนี่คือดีดมากเลยนะคะน่าดูไปฝั่งเต้าแม่เขาหมดเลยมิมี่คุณแม่เลี้ยงเดียวไม่เคยใกล้ชิดอะไรกับแมวอย่างนี้มาก่อนเลยทุกคนโอ้ยแต่ละตัวนี่ก็นอนชิลมากเลยค่ะลูกดูดนมไปตัวเองก็แบบทำความสะอาดตัวเองไปฟินเหรอมิมี่ฟินมากไหมความสุขเหรอมิมี่เป็นความสุขของมิมี่เหรอการให้นมสี่ตัวนี่มันมีความสุขมากใช่ไหมทำไมต้องกระดิกหูด้วยอินเนอร์หรอเอสเอสอินมาหรอเอสอินมาแล้วหรอเอเพสโซเอเพสโซอินมาหรอเอเพสโซอินแล้วอาราบิก้าก็อินแล้วนอนคู่กันหน่อยไอ้ฉองตัวไอ้ฉองตัวมาหาไพ่ไอ้ฉองตัวมาหาไพ่นอนคู่กันหน่อยไปฟินเหรอคาปูคาปูฟินมากค่ะตัวนี้จะเป็นลาเต้นะคะในขณะที่ลูกกำลังดูดนมอยู่นะคะนี่นมเต้านมมิมี่ค่ะขณะที่ลูกกำลังนี่นางมิมี่ล่ะค่ะมิมี่ก็มีความสุขมากค่ะกระดิกหางหน่อยแล้วมิมี่ทำไมไปไหนแม่ลุกขึ้นแล้วหรอขอปวดชะนอคาปูชิโน่ตายแล้วหรอคาปูชิโน่ตายแล้วหรอโอ้มาว่าแล้วฉันอิ่มแล้วโอ้ฉันอิ่มแล้วฉันจะหลับแล้วอันนี้ลาเต้ตัวหนักกว่าเพื่อนโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายคู่โดยแพ็คคู่ค่ะ1669เข้าด้วย
แม่ลูกดกแม่ลูกดกหมดแรงแม่ลูกดกหมดแรงค่ะโอเคก็มาไลฟ์ให้ดูแค่นี้นะคะอ่ะไม่ใช่ไลฟ์สิอัดคลิปให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปทำงานต่อแล้วนี่ค่ะสลบสลายกันหมดแล้วค่ะเด็กๆก็ลาไปด้วย3สีคาปูชิโน่ตัวเมียลาเต้ตัวผู้เอสเพรสโซ่นะคะเอสเพรสโซ่เขาจะมีสีส้มเยอะหน่อยสีทองเยอะหน่อยส่วนอาราบิก้าเขาจะเป็นประมาณว่าลายเสือนะคะทุกคนและตอนนี้แม่ของเขานะคะมีมี่สลบสลายไม่ไหวแล้วมี่หมดแรงไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ